สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำการอุดรอยต่อระหว่างปูนนะครับที่มันมีรอยแตกร้าวนะครับจะเห็นว่าปูนนี่มีการแตกร้าวครับก็ซ่อมแซมด้วยผมใช้ผลิตภัณฑ์ของอะคริลิกอุดโป้นะครับสำหรับซ่อมแซมรอยแตกร้าวนะครับตามนี้เลยนะครับเป็น TOA 303อะคริลิกซีลแลนด์นะครับอะคริลิกอุดโป้ชนิดยืดหยุ่นนะครับสำหรับรอยแตกร้าวขนาดใหญ่ปกปิดรอยแตกร้าวนะครับคุณสมบัติเหมาะสำหรับรอยแตกร้าวขนาดใหญ่นะครับขัดแต่งได้ทาสีทับได้ไม่มีปัญหาในการทาสีทับหน้านะครับครับสำหรับอุดโป้รอยแตกร้าวบนผนังคอนกรีตปูนฉาบอิฐไม้นะครับจะต้องผิวที่มีการเตรียมมาจะต้องแห้งก่อนนะครับปัสจากฝุ่นเศษซีเมนต์และสีนะครับผมก็จะใช้เทปนะครับบังคับแนวไว้นะครับมันจะได้ไม่เลอะนะครับตัวนี้ใช้ได้ทั้งภายนอกภายในนะครับเขาบอกว่ายืดหยุ่นสูงนะครับปกปิดรอยแตกร้าวได้ดีวิธีการใช้งานนะครับเขาบอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยืดหยุ่นของวัตถุโป้เนี่ยควรจะขยายขนาดของรอยแตกร้าวนะครับด้วยเกียงหรือไขควงให้เป็นรูปตัว V นะครับอันนี้ผมไม่ได้ทำนะครับแล้วก็อุดรอยแตกร้าวด้วย TOA 303อะคริลิกนะครับแล้วก็ปาดด้วยเกียงโป้นะครับขณะที่อะคริลิกยังไม่แห้งนะครับโดยจุ่มน้ำหรือน้ำสบู่นะครับปาดให้เรียบสวยงามทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ8ชั่วโมงนะครับแล้วก็อุดโป้ซ้ำเดี๋ยวเรามาอุดกันเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้แผ่นพลาสติกครับใช้จากเศษขวดน้ำอัดลมขวดกระป๋องแป้งเก่าก็ได้นะครับชุบน้ำยาล้างจานแล้วก็ปาดนะผมจะปาดเพื่อความให้มันอัดให้มันเข้านะครับไม่ได้ล่องปูนแบบนี้นะครับครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราทิ้งไว้สัก6-8ชั่วโมงนะครับแล้วก็โปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็รีดให้เรียบด้วยเกียงหรือแผ่นพลาสติกทิ้งไว้อีก8ชั่วโมงเราก็จะขัดด้วยกระดาษทรายแล้วก็ทาสีทับได้นะครับพอเป็นแนวทางครับสังเกตนะครับเวลาแห้งแล้วมันจะมีการยุบตัวนะครับเลยจำเป็นต้องโป้ซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจาก8ชั่วโมงจะยุบเป็นร่อง